ผลมวยสินสมุทรเจอกับเลียมโนแลนครับศึกวัน159สินสมุทรในวัย26ปีครับเจอกับทางเลียมโนแลนที่มาแทนอิสลามมูตาซาลอฟครับคู่นี้เป็นรุ่นไลท์เวท 70.4 กิโลถึง 77.1 กิโลครับก่อนชกสินสมุทรก็มาที่ 76.88 นะครับส่วนโนแลนมา 76.77 อังกฤษเจอกับไทยครับรูปเกมไปทางสินสมุทรเดินก่อนในช่วงต้นครับเลียมก็รอดักออกแข้งซ้ายแล้วก็เสริมเข่าเกมจบเร็วครับเปิดยก2มาสินสมุทรจัดให้หมัดซ้ายเข้าเต็มกรามถามหาหมอเลยครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เลียมนั้นดูเหมือนจะเข้าหลวมเลยครับเจอบวกหมัดเข้าไปแล้วก็แพ้น็อกสินสมุทรในยกที่2เพื่อนๆครับโอ้โหโดนจังๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นการเข้าหลวมนะถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูจังหวะภาพช้าแล้วก็ได้ดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับส่วนสินสมุทรเองไฟนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมาสารต่อเลยนะครับจากไฟก่อนหน้านะครับเขาก็ได้บอกว่าขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณซาตูที่พามาก็เป็นเมดี้ซาตูนะที่พาสินสมุทรมาวันนี้แล้วขอบคุณไปถึงพี่ชายสุดสาครขอบคุณไปถึงเพื่อนๆนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟท์ที่น่าจดจำของสินสมุทรแล้วก็เป็นการสานต่องานในวันแชมเปี้ยนชิพที่สวยงามครับของนักมวยชาวไทยนี่เป็นคลิปที่นำมาฝากกันครับสรุปผลมวยของรายการวันจบเกมครับสินสมุทรชนะน็อกยก2เลียมโนแลนด์ศึกวัน159ครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปเอาไว้พอกับไม่คลิปหนายูดีมีแห้งซ้ำใบดีสุผุนสุคนครับ @x285 ครับมวยบักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีเปิดครบ5ยกครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬานะครับพลาดไม่ได้ครับลองกดเพื่อนๆในไลน์เข้าไปดูก่อนครับเครื่องหมายแอดนำหน้าแล้วก็ x285 ครับ